ผู้ชมครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับร้องมาบอกว่าลูกชายเนี่ยสอบติดนักเรียนใน10ตำรวจแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นครับไปฝึกที่ค่ายท่านมุกนะฮะที่จังหวัดสงขลาและโดนสั่งวิ่งนะฮะ10กิโลเมตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับลูกชายเนี่ยเป็นลมหลังวิ่งได้แค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองปรากฏว่าครูฝึกเนี่ยสั่งนะฮะบอกให้เพื่อนนี่หิ้วปีกลูกชายแล้วก็พาพยุงวิ่งให้ต่อจนจบสุดท้ายลูกตายครับคุณผู้ชมครับลองไปดูหน่อยฮะเนี่ยนะครับก็ผู้สื่อข่าวครับได้การร้องเรียนนะฮะจากทางฝั่งของนางสาวณัฐริกาหรือว่าพลอยซึ่งเป็นแฟนของคุณประกรณ์หรือว่าไบรท์อายุ26ปีนะครับซึ่งสอบติดนักเรียนใน10ตำรวจสังกัดตชด.แล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมนะครับที่กองกำกับการ9กองบังคับการฝึกพิเศษหรือว่าค่ายท่านมุกเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ตำบลเขามีเกียรตินะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาครับเมื่อเช้าของวันที่10ตุลาคมโดยเหตุทั้งหมดนะครับทั้งฝั่งของพลอยเนี่ยก็บอกว่ามาจากที่ครูฝึกซึ่งเป็นตำรวจยศ10ตำรวจโทครับได้สั่งให้ทางกลุ่มนักเรียนใน10เนี่ยวิ่ง10กิโลระหว่างที่แฟนตนเองวิ่งไปได้แค่6กิโลเกิดเป็นลมหมดสติไปแต่ว่าครูฝึกไม่ยอมนะฮะสั่งให้เพื่อนเนี่ยหิ้วปีกแฟนขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วก็วิ่งลากขาไปให้ครบ10กิโลเมตรหลังจากนั้นแฟนหนุ่มเสียชีวิตในเวลาต่อมา ญาติเนี่ยนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะเกษที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับลองฟังเสียงทางคุณพลอยครับเริ่มแรกน้องมีไข้ประมาณ3วันค่ะมี3วันแล้วก็มีการกินยาพาราครูฝึกก็ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลนะคะ6โมงถึง7โมงค่ะมีการวิ่งประมาณ6ถึง10กิโลแล้วก็แฟนหนูได้ล้มลงมีเพื่อนๆช่วยหิ้วปีกแล้วก็ลากพากันวิ่งให้ถึงจุดหมายค่ะมีปลายสายเป็นครูฝึกเป็นอะไรกับผู้ป่วยคะหนูบอกว่าเป็นแฟนค่ะแล้วก็หัวเราะแล้วก็ว่าไม่เป็นไรกำลังใจดีแต่หนูก็รีบมาโรงพยาบาลเสร็จมาถึงโรงพยาบาลก็ไปจับเท้าแฟนดูค่ะแข็งไปหมดแล้วค่ะหนูคาดว่าเสียชีวิตมาตั้งแต่บนรถค่ะแต่ว่าแค่มันมีชีพจรแต่ว่าการสมองอาจจะตายไปแล้วค่ะอยากคิดไอ้มันชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการช่วยเหลือเบื้องต้นไหมตอนไปส่งโรงพยาบาลกระโดดก็ไปกี่โมงอยากรู้เหมือนกันค่ะก็อยากให้รับผิดชอบให้เต็มที่ค่ะเนี่ยฮะผู้ชมครับคือต่อมานะฮะทางผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็เดินทางไปที่วัดดังกล่าวครับไปพบกับคุณแม่ของผู้ตายพร้อมด้วยพี่สาวแล้วก็แฟนสาวก็ได้มีการนำเอาเอกสารการรักษาโรคประจำตัวของประกรณ์หรือว่าไบรท์เนี่ยนะครับมาให้ดูด้วยซึ่งก็พบว่าไบรท์เนี่ยเคยป่วยนะฮะแต่ว่ารักษาจนหายขาดไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนโดยทั้งฝั่งของแม่ของผู้ตายครับชื่อว่าคุณเสาวนีอายุ56ปีบอกว่าตนเองเนี่ยก็ตามไปนะที่โรงพยาบาลสะเดาภาพแรกที่เห็นลูกชายคือเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยขออภัยคุณผู้ชมครับแม่บอกว่านอนตาปลิ้นเท้าแข็งเขาบอกว่าน้องขาดน้ำอย่างรุนแรงเลือดแห้งไปเลี้ยงสมองไม่พอและมีอาการกล้ามเนื้อสลายรวมถึงเลือดนั้นเป็นกรดซึ่งหลายอย่างมากๆจริงๆแม่ออกมาจากห้องฉุกเฉินแม่เป็นลมล้มทั้งยืนตอนนี้ยังไม่ได้ร้องไปทุยหน่วยฝึกเลยเขาจากไปแบบนี้จากที่เราไปเยี่ยมลูกก็กลายเป็นรับศพแทนแม่ช็อกอยากให้ทางหน่วยฝึกของค่ายท่านมุกเนี่ยนะฮะเอาใจใส่คนฝึกเนี่ยให้มากกว่านี้เตรียมพร้อมที่จะรับคนฝึกไปเป็นลมอย่างทันท่วงทีคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นลมเนี่ยแม่บอกอยากให้แบบหยุดเลยแล้วให้รักษาอย่างทันท่วงทีไม่ใช่ลากไปอีกมาแบบนี้เป็นระยะทางไกลๆแบบนี้นะฮะคือมันรับไม่ได้จริงๆฟังเสียงแม่ครับภาพแรกที่เห็นก็คือน้องนอนตาพลิกเท้าแข็งตัวยาวอยู่เขาก็บอกว่าน้องขาดน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็เลือดแห้งเลือดไปเลี้ยงไม่ได้อะค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อละลายสลายเลือดเป็นกรดหลายอย่างมากจำไม่ได้เกือบช็อกเลยค่ะแม่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมถามคนที่มากับน้องอะค่ะเขาบอกว่าถามว่าให้อะไรน้องบ้างเขาบอกว่าวัดนู้นวัดนี้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากกว่านี้เราไปดูจะไปเยี่ยมลูกอะค่ะแต่กลายมาเป็นรับศพแบบเนี้ยมันช็อกเลยอะอยากให้ทางหน่วยของค่ายท่านมุกอะค่ะเอาใจใส่คนฝึกให้มากกว่านี้แล้วก็
เตรียมพร้อมที่จะรับคนที่ฝึกแล้วเป็นลมหล่นมาไม่ใช่ลากปิดหิ้วมาในระยะไกลโดยที่ไม่ดูแลคุณผู้ชมครับคือขณะที่ทางด้านของพลตำรวจตรียงเกียรติมนปราณีตครับท่านเป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตชด.ท่านก็เปิดเผยนะบอกว่าผู้ตายเนี่ยได้เข้ารับการฝึกในหลักสูตรระยะเวลา1ปีโดยเริ่มเข้าการฝึกเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนร่วมรุ่นครับที่เข้ารับการฝึกอีก99นายด้วยกันวันเกิดเหตุผู้ตายนั้นได้เข้ารับการฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเริ่มตั้งแต่ยืดกล้ามเนื้อประมาณสัก20นาทีต่อด้วยการเดินวิ่งซึ่งผู้ตายเนี่ยวิ่งได้ประมาณสัก6กิโลเมตรแล้วมีอาการเซหลังจากนั้นทรุดตัวลงเจ้าหน้าที่พยาบาลของทางหน่วยได้มาประเมินอาการเบื้องต้นพบว่ามีไข้ 37.8 มีอาการซึมเรียกสติไม่ได้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นแล้วก็แรงจนไม่สามารถวัดชีพจรได้หลังจากนั้นครับรีบนำส่งโรงพยาบาลสะเดาโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้มีการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับทำการเจาะเลือดพบว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงไม่ทราบสาเหตุจึงได้มีการนำส่งต่อนะครับไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่โดยในระหว่างทำการรักษาครับมีภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในเวลาบ่าย 3:11 นาทีทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาตนเองนั้นได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครูฝึกทุกนายที่อยู่ร่วมกันภารกิจต่างๆนานาเนี่ยนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกสอบสวนนะครับโดยมีกำหนดให้สอบสวนแล้วให้เสร็จภายใน15วันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้ครูฝึกทุกนายนะคะย้ายไปทำงานในตำแหน่งหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนก็เพื่อความโปร่งใสยืนยันว่าการสอบสวนทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วถ้าผลการสอบสวนพบว่าครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่คนไหนมีส่วนในการทำผิดก็ต้องถูกลงโทษทั้งทางปกครองและทางวินัยอย่างเฉียบขาดรวมทั้งอาจจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับโทษทางคดีอาญาด้วยก็อยากจะให้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมั่นใจว่าจะไม่มีการเข้าข้างกันอย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้ค่ะจะเดินทางไปพบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและมอบเงินเยียวยาแล้วก็จะเป็นประธานในพิธีชาปนกิจที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้ลองฟังเสียงของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของครูฝึกเนี่ยจะต้องมีการพักงานหรือว่าจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบไหมผมให้สั่งให้ทางผู้บังคับการฝึกพิเศษสั่งตั้งกรรมการสอบสวนคณะครูฝึกในวันที่เกิดเหตุทุกคนทางปกครองเบื้องต้นเนี่ยผมให้ทางกองกับนะครับพิจารณาให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับครูฝึกที่วันที่เกิดเหตุนะครับให้หมดเวียนไปทำหน้าที่อื่นก่อนนะครับรอจนกว่าผลการสอบสวนจะชัดเจนขึ้นมานะครับอยากจะฝากอะไรไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตไหมครับว่าโอเคคดีเนี้ยเรื่องที่เกิดขึ้นท่านจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนฝากบอกอะไรถึงเขาได้เลยครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางผู้ปกครองนะครับว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ต้องกังวลในเรื่องการดำเนินการทางวินัยทั้งเรื่องอย่างอื่นคือผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับมันมีระเบียบมีแนวทางการปฏิบัติอยู่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับท่านการันตีเลยนะครับครับผมการันตีครับนะครับผิดก็คือผิดเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของท่านผบตร.ครับพลตรุษเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะครับท่านก็เปิดเผยว่าตอนนี้ได้รับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับแล้วได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกำชับนะครับบอกว่าให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและให้ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆนานาด้วยถ้าอันไหนผิดว่าไปตามผิดทันทีครับลองฟังเสียงท่านครับท่านครับผมขอเรียนถามเรื่องครูฝึกตชด.ครับที่ลงโทษนักเรียนในสิบจนเสียชีวิตนะครับที่จังหวัดสงขลาครับท่านตอนนี้เราพี่ก็ได้ฟังข่าวจากน้องนี่แหละแล้วเนี่ยต้นพี่ก็ได้สั่งให้ทำการสืบสวนข้อที่จริงขึ้นมารายงานเอาสาเหตุจริงๆนะครับในเรื่องของครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเราสั่งให้ลงไปดูเยียวยาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรแต่พี่ขอดูในข้อที่จริงก่อนถ้าพี่ทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ข้อที่จริงนะครับเราก็จะมันเราต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ตอนนี้เมื่อเด็กมีเสียชีวิตแล้วเนี่ยต้องดูที่ว่าเราจะดูเรื่องเยียวยาครอบครัวเขายังไงไปดูความเป็นอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ดูที่สิทธิประโยชน์อะไรของเขาได้แล้วในเครื่องข้อเท็จจริงที่สั่งให้รายการให้พี่ทราบในข้อเท็จจริงเพื่อเราจะได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยเราให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ได้ครอบคลุมนะครับพี่สั่งการลงไปแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งตัวน้องที่เสียชีวิตน่าสงสารมากนะค่ะ
คุณปกรณ์เป็นก่อนหน้านี้ค่ะเป็นพ่อค้าขายของออนไลน์แต่ว่าด้วยความใฝ่ฝันอยากจะเป็นตำรวจนะคะก็หยุดพักการไลฟ์ขายของมาอ่านหนังสือมุ่งมั่นสอบเข้าตำรวจสอบเข้าจนเป็นใน10ได้แล้วก็เพิ่งจะเข้าไปฝึก1ตุลาคมผ่านมาแค่10วันนะคะทางครอบครัวได้รับแจ้งว่าคุณปกรณ์เสียชีวิตนะคะเนี่ยฮะเนี่ยค่ะสดๆนะครับครั้งคือโป๊ะสงขานะพี่นะใครอยากรู้ว่าคือโป๊ะคืออะไรนะครับกินยังไงนะครับนี่เข้ามาได้เลยนะครับอีก5นาทีเจอกันในไลฟ์สดนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูดิฮะนี่คือปกรณ์นะค่ะปกรณ์ที่ขายของขายนู่นนี่นั่นออนไลน์เนี่ยนะแล้วอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจค่ะนี่ดูคุณผู้ชมครับสุดท้ายพอไปฝึกเสร็จปุ๊บเขาวิ่ง10กิโลวิ่งไป6กิโลล้มนะฮะแต่ที่คนคาใจคือทางฝั่งของแฟนทางฝั่งของแม่ของปกรณ์เนี่ยบอกเลยบอกว่าครูฝึกเนี่ยพอล้มเสร็จแทนที่จะพาส่งโรงพยาบาลกลับให้เพื่อนเนี่ยหิ้วปีกปกรณ์แล้ววิ่งต่อจนครบ10กิโลแล้ววิ่งอีก4กิโลเนี่ยไม่ได้ใกล้ๆนะแบบหิ้วปีกไปอะค่ะลากไปนะ4กิโลเนี่ยแล้ววิ่งไปเนี่ยไม่ได้ไปส่งโรงพยาบาลก่อนน่ะตามคำบอกเล่านะแล้วตามรายงานข่าวก็คือครูฝึกเพิ่งจะจบหลักสูตรครูฝึกมาเองปวดหัวเนี่ยรับผิดชอบไปยังไงเนี่ยค่ะคือต้องไปเช็คว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าว่าหลังจากที่เขาล้มไปแล้วคุณไม่พาเขาส่งเป็นหมูให้เขาพักแต่คุณให้เขาเพื่อนหิ้วแล้วพาวิ่งอีก4กิโลค่ะ4กิโลนี่เดินยังเหนื่อยนะใช่ค่ะเนี่ยพี่หมวยไกลนะ4กิโลเนี่ย